ไอ้เวิร์กเว้ยไอ้เหี้ยสนุกเป็นหนังที่เอนจอยได้ไม่ยากเลยไอ้เหี้ยมันสามารถไปต่อได้แบบผมอยากให้ไปต่อคุณไปดูกับครอบครัวกับเพื่อนได้โอ้โหมีอยู่เต็มบอกเลยมีอยู่เต็มเผลอๆดีกว่าเดิมแบบโคตรๆเลยด้วยซ้ำไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่องจูแมนจี้ภาค2 The Next Level ถ้าพูดถึงจูแมนจี้เนี่ยภาคแรกอะนะตอนที่ Welcome to the Jungle ตอนนั้นเนี่ยผมสนุกอยู่นะผมยังจำได้เรือนรางอะนะว่าเฮ้ยผมเอนจอยเว้ยผมเอนจอยกับการที่เขาพาเราหลุดเข้าไปในโลกแห่งเกมมีหนึ่งอย่างที่ผมพอจะจำได้ว่ามันเกิดเป็นความสงสัยเล็กๆว่าตอนจูแมนจี้ในอดีตนะครับมันเป็นเกมกระดานนี่แล้วมันมาเปลี่ยนเป็นเกมแบบวิดีโอเกมมันจะคงความขลังได้ไหมหรือมันจะยังเวิร์กอยู่ไหมกับการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ภาพยนตร์ที่จับความโด่งดังจับภาษีในอดีตเอามาเปลี่ยนใหม่เนี่ยการทำใหม่แบบนี้มันมีให้เห็นพอสมควรครับโอ้หลายเรื่องทำออกมาแล้วแบบมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนก็เป็นกังวลแทนจูแมนจี้ณตอนนั้นเวลคัมทูเดอะจังเกิลว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าสุดท้ายทำออกมาเอ้ยเวิร์กเว้ยเฮ้ยเราเอนจอยณตอนนั้นน่ะผมมีความคิดเลยก็คือเฮ้ยไอ้เหี้ยสนุกเป็นหนังที่เอนจอยได้ไม่ยากเลยซึ่งไอ้ความกังวลที่ว่าเฮ้ยมันจะโอเคมั้ยมันจะเวิร์กมั้ยมันเวิร์กว่ะมันมีตัวละครอย่างเฮ้ยสเปนเซอร์เว้ยเพราะวางปมให้ตัวละครสเปนเซอร์ว่าเป็นเด็กอ่อนแอเป็นคนอ่อนแอเป็นเนิร์ดเป็นไอ้กระจอกที่ไม่กล้าสู้คนถูกไหมและอย่างมาธาก็เหมือนเป็นเนิร์ดเหมือนกันส่วนเบตเตอร์นี่ก็เหมือนสาวปอมเชียสวยแต่สมองกลวงอะไรอย่างนั้นเนี่ยฟีลลิ่งนั้นนะส่วนฟริตนี่ก็เหมือนเป็นพวกเด็กเน้นทางกีฬาอย่างเดียวไม่ได้เรียนดีอะไรได้สเปนเซอร์คอยช่วยอะไรเงี้ยในทีมมันจะมีความไม่เข้ากันมันจะเหมือนแบบ4คนเนี้ยยืนอยู่ในจุดที่ไอ้เหี้ยไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้แล้วมันก็ค่อยๆผูกสัมพันธ์ในเวลคัมทูเดอะจังเกิลถูกป่ะแล้วณตอนนั้นเนี่ยหนังมันเล่นไปประเด็นเนี้ยมันเล่นปมเนี้ยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอินไปกับ4คนนี้เราติดไปกับ4คนนี้เราติดไปกับความสัมพันธ์ที่มันค่อยๆโตมันพาเราคนดูนะครับค่อยๆติดตามความสัมพันธ์แล้วค่อยๆผูกความสัมพันธ์ตรงนั้นไปพร้อมๆกับตัวละครด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคแรกเนี่ยทำออกมาได้ดีตอนที่ผมดูภาค2ผมพูดเลยนะขอสารภาพเลยว่า The Next Level เนี่ยผมเฉยๆผมรู้สึกว่าถ้าหนังเข้าโรงอ่ะก็ดูแหละแต่ถ้าเวลาไม่พอจบหมอผมก็คงรอก่อนได้อ่ะรีวิวช้าๆได้อ่ะผมว่าผมไม่ได้แบบถึงขั้นแบบว้าวเย็ดแค่เจ็ดไม้มันโอ้โหตัวอย่างน่าดูมากคุณต้องรอดูเนี่ยมันไม่ขนาดนั้นตอนที่ดูตัวอย่างนะครับ The Next Level ผมก็โอเคเฉยๆอ่ะวันนี้ก็ประจวบเหมาะอาทิตย์นี้เนี่ยHow to Think ก็จัดไปแล้วพอมองรอบตัวหันไปรอบด้านเนี่ยมันมีจริงๆมีอีกเรื่องนึงที่มีคนเจอหน้าผมแล้วพี่เห็นผีนาฬิกาป่ะผีนาฬิกาป่ะทำไมวะเห็นหน้ากูแล้วต้องแบบผีสิงในอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับถ้ามีช่วงเวลาเหมาะๆเดี๋ยวจะลองไปเซอร์เวย์ดูว่าเฮ้ยผีสิงในนาฬิกาเนี่ยไอ้ผีไม่ใช่ผีสิงนะผีนาฬิกาส้นตีนแล้วนะมันคืออะไรผมยังไม่ได้เห็นตัวอย่างเลยด้วยนะคือจะบอกว่ามันมีคนขอแต่นอกจากไอ้หนังอื่นๆเนี่ยก็ผมก็เฉยๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์เนี้ย How to Think กับจูเมนจิเนี่ยนะสนใจเพราะฉะนั้นก็อ่ะไล่ดูจูเมนจิช่วงเวลาจบประจบเหมาะพอดีก็ดูไปแต่เฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ขี้เลจูแมนจิครั้งใหม่ที่เขาเอามาทำใหม่ในรอบนี้เนี่ยนี่เป็นภาคที่2แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันสามารถไปต่อได้แบบผมอยากให้ไปต่อมันมีภาพยนตร์ไม่มากนักนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหี้ยภาค2ใช้ได้จนแบบกูเต็มใจให้มึงภาค3อ่ะจูแมนจิเป็นแบบนั้นถ้ามีคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่มันขนาดนั้นเลยเหรอมันดีขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ใช่หนังที่แบบจะดีเด๋อะไรมากมายเอาเป็นว่ามันเป็นหนังที่คุณไปดูกับครอบครัวกับเพื่อนได้จูแมนจิอยู่ในโพสิชันของภาพยนตร์ที่คุณไปดูกับครอบครัวครับวันหยุดพาพ่อแม่เพื่อนพี่ป้าน้าอาไปดูกันมีลูกมีหลานก็สามารถไปดูจูแมนจิกันได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจูเมนจิเนี่ยก็จะเอนเตอร์เทนคุณให้ความบันเทิงสนุกสนานแล้วอีกอย่างนึงที่ผมบอกว่าดูภายในครอบครัวได้คือเส้นเรื่องมันไม่น่าเกลียดเลยคือจูเมนจิภาคแรกอ่ะเขาพยายามเล่นกับความแบบค่อยๆพัฒนาของความสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของเพื่อนและคนรักภาคนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปได้แบบไอ้เหี้ยแม่งเข้าท่าเลยมันมีความสัมพันธ์มีโมเมนต์นั้นอยู่เหมือนกันและอีกอย่างที่มีมากกว่าเดิมพอพูดถึงภาค2มันก็ไม่แปลกที่คนดูจะหวังว่าเฮ้ยมันต้องมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมและมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยจูเมนจิภาค The Next Level ภาค2เนี่ยเขามีความมากกว่าเดิมตรงนั้นเสิร์ฟให้คุณได้อย่างแน่นอนเลยเว้ยผมจะบอกงี้ว่าจูเมนจิเนี่ยเขามีความขยายลงลึกในดีเทลบางอย่างของเกมลงไปอีกตัวเกมมันไอ้ชื่อมันกว้างขึ้นแล้วมันมีอะไรที่มากกว่าภาคแรกออกไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจูเมนจิภาคเนี้ยไอ้ชื่อไม่ขี้เลยถ้าถามว่าภาค1นะ Welcome to the Jungle กับภาคนี้ The Next Level เนี่ยผมชอบภาคไหนมากกว่ากันไอ้ชื่อบอกไม่ได้พอกันเอางี้คุณจะได้แบบรู้สึกได้ว่าอ๋อมันพอกันใช่ไหมพี่ผมเก็ตแล้วถ้าพูดว่าพอกันน่าจะเก็ตเลยผมชอบพอๆกันตอนแรกอ่ะผมก็กังขาว่าเฮ้ยเชี่ยมันตัวละครหลักๆ4คนมันไม่ได้เข้าไปในผู้เล่นน่ะมันจะยังแบบมีเคมีไอ้ความตลกตรงนั้นมันจะยังมีไหมโอ้โหมีอยู่เต็มบอกเลยมีอยู่เต็มตัวละครที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมเลยเผลอๆดีกว่าเดิมแบบโคตรๆเลยด้วยซ้ำไปอ่ะต่อมาถ้าพูดถึงข้อเสียล่ะข้อเสียของจูเมนจิ The Next Level มีไหมสำหรับผมนะมีด้วยความที่จูเมนจิเนี่ยเป็นหนังที่เขาต้องการโยนหนังจูเมนจิเนี่ยให้ไปอยู่ในโพสิชันของดูได้ทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงที่จูเมนจิทำได้ไม่ดีก็คือเรื่องการผูกปมคลายปมภาคนี้ทำได้ไม่ดีผมพูดยังไงให้ไม่สปอยดีใช้คำนี้แล้วกันว่ามันจะมีหลายๆปมอ่ะที่เขามาผูกกันต้องๆให้คุณเห็นต่อหน้าเลยปกติภาพยนตร์เวลาจะเริ่มผูกปมเริ่มสร้างคอนฟลิกต์บางอย่างเขาจะต้องแบบทำให้เนียนที่สุดเวลามีปมมาเนี่ยมันไม่มีหนังเรื่องไหนที่จะยินดีปรีดากับการเอาปมเนี่ยมึงปมมึงเห็นผูกปมปะล่ะกูผูกปมให้มึงดูนะผูกปมผูกปมแต่จูเมนจิภาคเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงครับมันเป็นแบบมึงเห็นปมบ้างเนี่ยปมนะผูกให้บ้างฉันผูกปมอยู่นะเธอสังเกตเห็นไหมนี่ปมนะเนี่ยเข้าใจไหมครับถ้าใครดูแล้วจะเก็ตว่าผมพูดอะไรอยู่คือเขามาผูกปมให้เราดูแบบโจ้งๆเลยซึ่งหลายๆปมอ่ะเวลาเราเห็นปั๊บอ๋ออันเนี้ยมึงผูกไว้เพื่อไปเล่นอะไรในอนาคตแน่เอ้าแล้วก็เล่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลอะไรมันส่งผลให้พอเราเห็นเขาผูกแบบโต้งๆอย่างเงี้ยตอนคลายปมตอนเฉลยอ่ะไม่ปังไม่เซอร์ไพรส์หรือว่าเขาไม่ต้องการให้เราเซอร์ไพรส์กับปมอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ต้องการให้เราเซอร์ไพรส์หรือไม่ต้องการให้เรารู้สึกอะไรกับปมนั้นเลยอยู่แล้วเนี่ยแล้วจะผูกปมทำไมเล่าเรื่องแล้วเล่าความสัมพันธ์เล่าตลกเล่าบิวอัพเอาเวลาไปบิวอัพไม่ดีกว่าหรือเพราะว่าภาคเนี้ยผมกล้าพูดว่าภาค1บิวอัพขนาดไหนสนุกขนาดไหนภาคนี้เขาพยายามอัพตรงนั้นซึ่งโอเคมันสนุกมันเอนจอยได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นเหตุผลที่ว่าผูกปมแต่ก็ไม่ได้ต้องการจะให้เซอร์ไพรส์อะไรมากผูกแค่พอเป็นพิธีเฮ้ยเอาเวลาไปเล่าความสัมพันธ์ดีกว่าไหมเพราะหนังเรื่องนี้มีดีที่ความสัมพันธ์ที่เขาตั้งไว้ไม่รู้ว่าช่วงนี้ผมหัวใจอ่อนไหวหรืออย่างไรนะครับหนังจูเมนจิ The Next Level เนี่ยทำให้ผมซาบซึ้งนะอันนี้ผมก็แปลกใจตัวเองพอสมควรนะว่าเฮ้ยตอนดู How to Think กูก็น้ำตาซึมไปแล้วอะคือผมดูต่อเนื่องกันเลยครับหมายความว่า How to Think ดูวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ดูจูเมนจิเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอารมณ์แบบค้างๆกับมิตรภาพหรือเปล่าแบบเซนซิทีฟกับความสัมพันธ์มิตรภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็ตามแหละมันจะเซนซิทีฟกับปกติหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ผมกล้าพูดว่า The Next Level เนี่ยทำผมซาบซึ้งได้ในระดับนึงไม่ถึงกับน้ำตาซึมครับแต่ซาบซึ้งซาบซึ้งเหมือนเวลาคุณเห็นความสัมพันธ์ของใครบางคนที่มันแบบหวานชื่นใช้คำนี้แล้วกันคุณไม่เก็ทหรอกว่าคืออะไรมันหวานชื่นอ่ะคุณก็ซาบซึ้งถูกป่ะจูเมนจิเป็นอย่างนั้นใช้คำนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าจูเมนจิถ้าใครมองหาภาพยนตร์ที่เฮ้ยดูวันหยุดสบายๆอ่ะพี่มีผมเห็นและบางคนที่แบบโอ้ยพี่หนังพี่เต๋อผมเข้าใจว่าคนที่ชอบอะคืออะไรแต่ผมอยู่ในกลุ่มคนที่
เฮ้ยเหี้ยพยายามดูยังไงก็ไม่ชอบไม่ชอบสไตล์พี่เต๋อคือผมจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ชอบหนังสไตล์พี่เต๋ออ่ะนั่นก็คือคำที่ผมให้ไว้ไงครับคือในแบบของผมนะว่าภาพยนตร์มันไม่คุยกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภาพยนตร์มันไม่คุยกับคุณเนี่ยคุณก็อย่าฝืนมันไม่ใช่เป็นคำดูถูกหรือเป็นคำที่โอ๊ยหนังพี่เต๋อไม่คุยกับกูกระจอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผิดถนัดเลยมันเป็นเรื่องกันอย่างนี้เว้ยคุณลองเปรียบเทียบภาพยนตร์เป็นการเข้าสังคมในรูปแบบหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่คอนเนคกับสังคมแบบนี้มันมีสังคมอีกหลายสังคมให้คุณเข้ามันมีกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มนะครับที่มันเหมาะกับคุณมากกว่าผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณเข้ากับ How to Think ไม่ได้ถ้าคุณเข้ากับหนังสไตล์แบบพี่เต๋อนวพลไม่ได้คุณลองมาเข้าสังคมในแบบจูแมนจิผมว่าจูแมนจิเนี่ยแม่งสนุกง่ายๆคือเอาง่ายๆจูแมนจิมันเป็นหนังในโพสิชันแบบนี้เว้ยถ้าคุณเครียดๆมาถ้าคุณเศร้าใจมาถ้าคุณแบบทำงานหนักโอ้โหแบบเวิร์คฮาร์ดมาตลอดทั้งวันเนี่ยผมเชื่อว่าดูจูแมนจิคุณจะผ่อนคลายขึ้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่นับคนที่กูผ่อนคลายกับการดูหนังพี่เต๋อนวพลมันก็มีถูกไหมครับผมกำลังพูดกับคนที่ว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้หนังพี่เต๋อผมไม่ค่อยอยากจะดูอ่ะพี่ผมไม่พร้อมดูหนังพี่เต๋อดูจูแมนจิเว้ยบันเทิงแล้วถ้ายิ่งมึงเป็นคนที่ดูจูแมนจิภาค Welcome to the Jungle แล้วรู้สึกว่าสนุกโอ้ยพี่ผมหัวเราะแทบทุกฉากเลยมึงไปดูภาคนี้มึงกามค้างเอางี้ดีกว่า อย่างน้อยๆเนี่ยอมยิ้มตลอดทั้งเรื่องความสัมพันธ์ที่พยายามผูกมันก็มากขึ้นไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมความแอดเวนเจอร์ประจนภัยมากขึ้นไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมไอ้ประเด็นแบบในเกมภาคจูแมนจิ Welcome to the Jungle ในภาคแรกอะจำได้ป่ะมันจะมีประเด็นของเรื่องตัวละครแบบจุดอ่อนจุดแข็งขยี้เข้าไปอีกอันนี้ไม่สปอยพูดเลยไม่สปอยเพราะมันเป็นเรื่องที่ภาคหนึ่งก็ขยี้ไอ้ความแบบจุดอ่อนจุดแข็งอะภาคหนึ่งก็ขยี้เหมือนกันแต่ภาคเนี้ยมันมากกว่าเดิมซึ่งภาคสองมันก็ต้องมากกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปดูเลยผมหนังเรื่องนี้ผมให้แบบเหมาะสมไปดูวันหยุดมากๆไปดูกับครอบครัวเนื้อเรื่องใช้ได้ถึงแม้ว่าการผูกปมจะอ่อนๆลงไปบ้างแบบว่ามาผูกให้เราเห็นโต้งๆสุดท้ายก็เฉลยไม่เซอร์ไพรส์เนี่ยแต่มันมีความคอมเมดี้มีความบันเทิงตอนจบมีติดกลิ่นดราม่าเจือมาเบาๆด้วยมันเป็นหนังครอบครัวเป็นหนังตลกที่ตอนจบมีกลิ่นดราม่าเจือเข้ามาเบาๆอ่ะเนี่ยจูแมนจิภาค The Next Level แล้วเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องเทคนิคตัดไปได้เลยบางครั้งเนี่ยทำไมผมต้องลงลึกในรายละเอียดของคอมพิวเตอร์กราฟิกผมต้องยอมรับอย่างนึงว่าจริงๆมันเป็นงานหนักของผมนะครับที่มีกลุ่มคนที่เขาทำงานเบื้องหลังอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องพยายามทำให้คนที่เขาทำงานเบื้องหลังดูคลิปผมได้สนุกด้วยและผมก็ต้องหาวิธีทำอย่างไรให้คนทั่วไปเนี่ยดูคอนเทนต์เดียวกันกับคนที่เป็นมืออาชีพอ่ะแม่งดูได้สนุกเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผมบางครั้งเนี่ยผมเลยพูดลงลึกในดีเทลของงานโปรดักชันงานโพสต์โปรดักชันลงไปมากๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมต้องการจะบอกพวกคุณว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ขี้เลเอาอย่างนี้มันไม่ลอยมันไม่ลอยถึงแม้ว่ามันจะมีความเกินจริงแต่จูแมนจิอะมึงมันเป็นหนังตลกที่โอเวอร์แอคติ้งมันเป็นหนังตลกที่เล่นใหญ่มันคือวิดีโอเกมอ่ะเขาจั่วตัวเองว่าเป็นวิดีโอเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเวอร์วังเล่นใหญ่ความโดดของ CG ต่างๆผมมองว่ามันเข้ากับความเป็นจูแมนจิเพราะฉะนั้นเรื่องงานโปรดักชันเรื่องคัตติ้งต่างๆเข้าไปดูเลยสนุกไม่มีอะไรให้ติฟังผมมาถึงตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมบันเทิงกับจูแมนจิพอสมควรผมขอให้จูแมนจิที่ 7.5 คะแนน 7.5 คะแนนครับเป็นคะแนนที่ไม่ขี้เหร่เลยผมมองว่าโอเคกับจูแมนจินะผมเชื่อว่าในครอบครัวคุณหรือแฟนคุณเนี่ยมันต้องมีสักคนที่แบบคุณเป็นคนดูหนังแบบโอ้โหเป็นนักดูหนังอะแต่แฟนคุณเขาไม่ได้เป็นนักดูหนังด้วยจูแมนจินี่แหละคือภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่คุณจะไปดูด้วยกันเว้ยยังไงใครรู้สึกอย่างไรก็มาแชร์กันแล้วก็ยังไงซะเนี่ยมีเรื่องอะไรตกหล่นผิดพลาดทั้งคลิปนี้และคลิปเก่าๆก่อนมาแล้วอย่างหนอนหนังกลางแปลงเนี่ยตอนจอร์จลูคัสมีการอ่านผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ต้องกราบขอประทานโทษจริงๆความผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้บั่นทอนความสนุกและความบันเทิงของคนดูทุกคนนะครับลดลงแต่ก็คลิปหน้าผมจะปรับปรุงปรับตัวพัฒนาให้มันดีขึ้นพยายามจะให้ไม่ผิดพลาดมากขนาดนั้นอีกนะครับ
แต่ยังไงซะเนี่ยก่อนจากกันไปหนึ่งเรื่องครับภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นหนังดีหนังเหี้ยหนังปัดยาสัตว์อาร์ตเฮ้าหรือว่าจะเป็นหนังที่แบบโอ้ยแบบเพียวซีนีม่าเล่าเรื่องด้วยภาพมากๆหรือจะเป็นแค่ขยะในวงการภาพยนตร์ก็ตามเนี่ยคุณต้องไปดูเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ที่แน่ๆลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ